บรรดา18บอสกันต่อนะคะเพราะล่าสุดมีรายงานค่ะว่าตำรวจสอบสวนกลางค่ะเขาจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มอีกนะคะซึ่งเป็นข้อหาใหญ่คือฟอกเงินค่ะก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้หลังจากมีการออกหมายจับนะคะก็ปรากฏว่ามีการแจ้งข้อหาเนี่ย2ข้อหาก็คือ1ก็คือช่อโกงประชาชนแล้วก็2คือผิดพรบ.คอมพิวเตอร์แต่ทีเนี้ยข้อหาใหญ่อย่างการฟอกเงินนะคะคุณผู้ชมคะยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ก็มีรายงานเข้ามาล่าสุดนะคะว่าเดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้แหละความชัดเจนทั้งหมดจะเกิดขึ้นและพอสรุปสำนวนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางค่ะเดินทางเข้าไปเรือนจำที่แต่ละคนอยู่ตอนนี้เพื่อไปแจ้งข้อกล่าวหาในเรือนจำนะคะคุณผู้ชมโดยหลังจากที่พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีคำสั่งให้กรมบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะคะเข้าไปร่วมสืบสวนสอบสวนในคดีนี้ด้วยล่าสุดนะคะก็มีการเปิดเผยออกมาค่ะว่าความผิดที่จะมีการแจ้งเพิ่มนั้นมีข้อหาร่วมการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเป็นหลักนอกจากนี้อาจมีข้อหาอื่นๆประกอบนะคะอย่างเช่นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินรวมไปถึงข้อหาย่อยอย่างอ้างยี่และซ่องโจรเนื่องจากกลุ่มผู้ต้องหามีพฤติกรรมเป็นขบวนการลักษณะขององค์กรอาชญากรรมด้วยค่ะโดยการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนั้นทีมสอบสวนจะมีการมอบให้พนักงานสอบสวนตำรวจสอบสวนกลางนะคะเข้าไปแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาทั้งหมดในเรือนจำค่ะมีรายงานเพิ่มเติมบอกว่าหลังจากมีการแจ้งข้อหาฐานฟอกเงินแล้วเดี๋ยวทีมสอบสวนกลางจะต้องหารือกันอย่างใกล้ชิดกับ DSI ว่าจะมีการรับสำนวนไปดำเนินคดีต่อตามขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่เนื่องจากตอนนี้มันเข้าหลักเกณฑ์เป็นคดีพิเศษแล้วนะคะคาดว่าตอนนี้ DSI ก็กำลังพิจารณาอยู่เช่นเดียวกันค่ะนี่ก็คือเรื่องของคดีท่านผู้ชมที่ยังไม่นับล็อต2ด้วยนะที่คาดกันว่าน่าจะมีการออกหมายจับผู้ต้องหาคดีนี้เป็นล็อตที่2แต่ล็อตแรก18บอสเนี่ยน่าจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอย่างที่คุณมิ้วบอกไปก็คือข้อหาเกี่ยวกับการฟอกเงินนะฮะวันที่ผ่านมาเห็นมีการรวบรวมเนี่ยนะทั้งศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการสรุปข้อมูลรับแจ้งความร้องทุกข์ในคดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยนะฮะ10วัน10ถึง20ตุลาคมเนี่ยนะฮะยอดปัจจุบันคุณผู้ชมจากศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั่วประเทศนะรวมทั้งสิ้นฮะ 5,648 รายมูลค่าความเสียหายณปัจจุบัน 1,611 ล้านบาทเศษนะทีนี้แล้วในส่วนของทรัพย์สินที่ได้ทำการตรวจยึดรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดประมาณ225ล้านบาทมีอะไรบ้างอ่ะ 1. รถยนต์จำนวน29คันแล้วนะ 2. บ้านและที่ดินจำนวน3แปลง3เงินสดจำนวน 7,524,000 บาท4ทรัพย์สินมีค่าอื่นๆจำนวน151รายการไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาหรือว่าของแบรนด์เนมต่างๆก็ว่ากันไปอ่ะนะ5ฮะอาวุธปืนจำนวน2กระบอกตอนนี้ฮะ 1,000 กว่าล้าน 1,600 แล้วอ่ะคดีดีไอคอนกรุ๊ปยังคงเกาะติดต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะการจะไปแจ้งข้อกล่าวหากับบิ๊กบอสต่างๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟอกเงินค่ะ